พุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังมาตาปิตาบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะขอกราบถวายความเคารพนอบน้อมปูชาปรมีธรรมจงมีแด่สมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพไหว้สาบารมีและเมตตาธรรมหลวงพ่อดรคูวิสิศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำขอถวายการต้อนรับและถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนอันได้เป็นตนเมตตารับอาราธนาในพิธีในตอนบ่ายยามแลงวันนี้21สิงหาคม2563พร้อมกันนี้ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งสองช่องทางช่องทางแรกญาติโยมศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมในพิธีตลอดจนถึงที่อยู่ในขวงแก้วรามงามตังสามนามวัดวังสิงห์คำแห่งนี้ทุกท่านทุกคนในช่องทางที่สองนั้นเอิญเจริญปอนไปยังแฟนครับแฟนรายการญาติโยมศรัทธาสาธุชนตีนจองห้องวัดท่านทั้งหลายที่ฟังยังวิทยุที่ได้ส่งกระจายเสียงผ่านครึ่งวิทยุ FM 104.50 วัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาอนุเคราะห์ในการถ่ายภาพและเสียงเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงโดยท่านพระครูสมุวิสวัตตลอดจนถึงท่านพระเจ้าหน้าที่ทีมงานคุณภาพของทางสถานีวิทยุคลื่นแห่งความดีคลื่นแห่งบารมีธรรมคลื่นนี้จะได้น้อมนำธรรมะศีลธรรมกรรมฐานตลอดจนถึงสิ่งดีๆต่างๆนั้นเผยแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศบ่ใจว่าเฉพาะเชียงใหม่ละปูนทั่วโลกก็ว่าได้แม้กระทั่งว่าญาติโยมศรัทธาที่ฟังอยู่ต่างบ้านบ่ได้มาที่วัดวังสิงห์คำตอนบ่ายยามแลงของวันนี้ก็วันพุธก็ยังมีโอกาสเน้อซึ่งวันพรุ่งนี้ห้องได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานวันที่เราได้ประคับประคองจัดมาตลอดเริ่มตั้งแต่วันนี้21สิงหาและจบจนวันพรุ่งนี้22สิงหาคมญาติโยมสาธุชนต่างหลายในโอกาสงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลหรือสิริอายุวัฒของหลวงพ่อนพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำที่เฮาท่านทั้งหลายได้ติดตามรับฟังยังสถานีวิทยุต่างๆโดยเฉพาะทางวัดฝ่ายหิน 104.50 และแต่ละสถานีนั้นที่ได้รับคลื่นที่ได้รับสัญญาณไปในรายการของหลวงพ่อว่ามรดกธรรมกำเมืองตามภาพเองนั้นก็เป็นหนึ่งในทีมงานนักจัดรายการ
ของสถานีวิทยุ 104.50 วัดไฟหินเหมือนกันในนามว่าพระสมุกฤตนิธิทัตหรือตุปิเควัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนตามภาพนั้นได้ดำเนินรายการชื่อว่าวาทธรรมกำยองไว้สาครูบาอาจารย์วัดต้นพึ่งสารปีนะครับและครูบาอาจารย์หลายวัดที่ได้เมตตาเดินทางมาโปรดเมตตาประกอบพิธีในตอนแรงตอนบ่ายวันนี้ไว้สารนิมนต์ขึ้นบนวิหารเลยนะครับรายการของตามภาพนั้นหลายท่านหลายคนที่อยู่ต่างบ้านก็คงจะฟังกันประจำเช้าวันเสาร์หลังจากเคารพธงชาติทันที8โมงเป็นต้นไปจนถึง10โมงกู้กับพระประพันธ์หรือว่าตุ๊กพี่แดงวัดม่วงน้อยเพราะนั้นแล้วทักทายญาติโยมสาธุชนแฟนครับแฟนรายการตลอดจนถึงทักทายเจริญพรญาติโยมศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อน้อมพระคุณวิสิศิลาพรที่มาร่วมอนุโมทนาในตอนบ่ายยามแรงวันนี้ต่ออีกนะครับการรัตนาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปได้เมตตาขึ้นตั้งบนวิหารนะครับมณฑลพิธีวิหารวัดวังสิงห์คำนั้นเราจะใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีตั้งแต่บ่ายยามแรงของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เจริญปอนต้อนห้าพินานวุฒิชาติคำปานเนอร์พินานก็ได้เดินทางมาละเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ญาติโยมสาธุชนบอกว่าจะเป็นหลายท่านหลายคนที่เดินทางมาและยังมามาถึงในทิศทางสี่นั้นบอกว่าจะเป็นวันตกวันออกตั้งใต้ตั้งเหนือครูบาอาจารย์พระสงฆ์วัดช่างทองตำบลสุเทพเนาะได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับและครูบาอาจารย์แห่งหลายวัดนะครับวันนี้เป็นช่วงแรกหรือว่าเป็นวาระแรกที่เราจะได้เริ่มประกอบพิธีจะเป็นพิธีสะเดาะนพเคราะห์นะครับหรือว่าพิธีส่งเคราะห์ส่งสตวงล้านนาตามลัคนาราศีปีเกิดเปิดตีเฮาจะได้รับสิ่งอันเป็นมงคลจะได้รับสิ่งที่เป็นกำลังแห่งชีวิตเป็นกำลังแห่งบารมีนั้นก็คือวันพรุ่งนี้จะมีสองพิธีใหญ่ด้วยกันพิธีแรกนั้นเป็นพิธีสืบมุราจตาในช่วงเช้าสิริอายุวัฒนะมงคลครบ57ปีพ่อน้ำพระคุณวิสิศิลาพรหลวงพ่อผู้มีความเมตตาหลวงพ่อผู้มีความอาทรหลวงพ่อผู้มีแต่ให้หลวงพ่อผู้มีศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหานับนามท้วนนะครับทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตตลอดจนถึงแฟนรายการหลายวัยบอกว่าจะเป็นวัยรุ่นเยาวชนประชาชนและอุบาสกอุบาสิกาคนเฒ่าคนแก่ตีนจองห้องวัดก็มีโอกาสได้สดับฟังยังหลวงพ่อได้เทศธรรมมรดกธรรมกำเมืองนะครับโฮโซกเสียงทองพ่ออาจารย์เสียงงามนามว่าพี่หนานเบียเดินทางมาแล้วแฮมเบิร์ตหนึ่งท่านดังหลายจะได้จะได้ฟังและก็จะได้ร่วมในพิธีและฟังเสียงน้ำกำปากของพี่หนานเบียหรือว่าพ่ออาจารย์เบียวันนี้จะได้มาประคับประคองจะลองศรัทธาในพิธีกินตาลในตอนบ่ายยามแรงวันนี้เริ่มในเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะครับ
ในช่วงนี้พระสงฆ์พิธีครูบาอาจารย์ก็ยังมาบักครบรอแฮมซักเบิร์ตใจและญาติโยมสาธุชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีในตอนบ่ายยามแลงวันนี้ในเวลา 15 นาฬิกาส่งสตวงหรือว่าสะดอกเคราะห์จะได้ส่งนพเคราะห์ขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมได้เดินทางมายังวัดวังสิงห์คำวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีญาติโยมสาธุชนไทยที่บ่เคยเข้าวังกันเตือ้อวันนี้ละวันพูกเขาจะได้เตียวเข้าวังเน้อไทยบ่เคยเข้าวังในวันนี้เชิญมาเข้าวังญาติโยมสาธุชนถามว่าวังอย่างวังสิงห์คำวังสิงห์คำแห่งนี้เป็นวัดเป็นวังในคณะเดียวกันถามว่าเป็นวัดเป็นวังจะใดก็เฮามาชมเสนาสนะสิ่งปลูกสิ่งต่างๆท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมอำเภอป่าสังละปูนอันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับรูปนี้ประเรียนธรรม8ประโยคณปัจจุบันสูงที่สุดในจังหวัดละปูนรูปปัจจุบันนะครับปีหน้าท่านอาจารย์จะสอบผ่านประโยค9หรือว่าเปลี่ยนธรรม9ประโยคท่านอาจารย์จัดรายการ8สถานีเนอ8สถานีโดยกันอาทิตย์จันทร์การพุธพัดสุขเสาบ่ว่างบ่เว้นนะครับเพราะฉะนั้นแฟนครับแฟนรายการก็ท่านใดที่อยากเห็นหน้าค่าตาก็มาได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าวังวัดสองอย่างนี้จะได้อนุเคราะห์กับญาติโยมสาธุชนได้มากินมาทานกันอิ่มอกอิ่มใจอุ่นหนาวฝากข้างพี่น้องศรัทธาอุบาสกบาสิกาหลายที่หลายทางหลายวัดหลายวาหลายแห่งจังฟ้อนก็มีพี่น้องศรัทธาที่จะเอาหงตานมาก็เจริญพรเรียนเจริญได้เสนาสนะของวัดวังสิงห์คำนี้ด้วยบารมีธรรมของหลวงพ่อน้ำพระครูวิสิตศิลาพรหรือว่าหลวงพ่อประเสริฐตลอดจนถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆนานาอันเป็นเสนาสนะที่เฮาหันแล้วมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่มันมาวัดวังสิงห์คำบ่อยๆนั้นก็จะหันได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตลอดจนถึงมีการก่อห้างสร้างแปลงไปหลายๆอย่างหลายๆประการทำให้วัดวังสิงห์คำนี้กลายเป็นวังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถต้อนรับญาติโยมแม้ว่าบ่ได้ไปพระบรมมหาราชวังกรุงเทพญาติโยมก็มาวังที่นี่ได้เนอวังสิ่งคำยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ตระการตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วันที่21และ22วันพุธท่านใดบ่ได้มาปุ๊ดตื่นเนอญาติโยมเนอพี่น้องศรัทธาที่ฟังจากวิทยุที่ติดตามในช่องทาง YouTube ตลอดจนถึงFacebook และแอปพลิเคชันในการกระจายเสียงการถ่ายภาพพี่น้องศรัทธาที่ฟังจากหลายๆช่องทางถ้าใครฟังแล้วก็มาแล้วด้านดังหลายเหมือนกินข้าวลำกินน้ำลงอิ่มอกอิ่มใจกัดต้องถ้าท่านทั้งหลายฟังอย่างเดียวบ่ได้มาปุ๊ดตื่นเหมือนกินข้าวแล้วบ่ได้กินน้ำแกนอึกแกนอักญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายที่ได้สดับฟังอย่างวิทยุตลอดจนถึงฟังอย่าง YouTube และ Facebook การกระจายเสียงของช่องทางหลายๆช่องทางที่ตมาภาพได้บอกไปวันนี้ท่านอาจารย์ฟลุ๊กนี่ได้เดินทางมาแล้วจากวัดโลกโมลีเชียงใหม่นะครับอาจารย์รูปนี้ชื่อก็งามนามก็เพราะ
เป็นที่รักเป็นที่เคารพสักเป็นที่รักที่เคารพที่บูชาสักการะแก่ศิษยานุศิษย์และเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากครูบาอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์ฟลุ๊กก็ได้เมตตาเดินทางมาร่วมในพิธีและร่วมมุทิตาสักการะหลวงพ่อน้ำพระครูวิศิศิลาภรณ์พระอาจารย์เบียร์ถ้าตั้งบนวิหารพร้อมก็เอิ้นคือลงมาได้เนอะเอิ้นลงมาได้ขอถวายการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับเจริญพรต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายดังที่ลูกพระอัตมภาพข้าพเจ้าเก้ากระผมได้นำเรียนพระมหาเถระพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไปแจ้งกับญาติโยมสาธุชนไปว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีสืบโหราจาตาหลวงแบบล้านนาเจงใหม่ของเฮาพระมหาเถรานุเถระหลายรูปหลายตนเมตตามาเป็นพระสงฆ์พิธีตลอดจนถึงตอนบ่ายเราจะมีพิธีหล่อพระพุทธรูปทองคำนามว่าหลวงพ่อพระสิงห์คำนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้บุญบารมียิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นณห้องแก้วตังสามนามว่าวัดวังสิงห์คำวันนี้ก็ไหว้สาท่านพระคุณเจ้านะครับวัดนาผาลาดนะครับนะอธิษฐานมาถึงได้โปรดเมตตานะครับวันนี้ก็วัดช่างทองตำบลสุเทพนะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วพระปีชานะครับนะได้มาโปรดเมตตานะครับวัดช่างทองมาหมู่เจ็ดตำบลสุเทพนะครับก็ขอโมทนาบุญกุศลกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้มาร่วมทำบุญท่านที่จะปูชาแผ่นทองนะครับชุดละ99บาทนะครับแผ่นทองนี้ก็จะนำไปหล่อหลอมพระพุทธรูปนะครับทองคำอลังค่านะครับหลวงพ่อนะครับพระสิงห์คำเพื่อประดิษฐานไว้กับวัดวังสิงห์คำเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสมัยก่อนมีพระพุทธรูปทองคำอยู่ประจำวัดนะครับวันนี้ได้หล่อหลอมขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับทีนี้พี่น้องจะร่วมทำบุญรายชื่อเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดชายที่แผ่นทองวันผู้ชื่อของท่านก็จะหล่อหลอมอยู่ในพระพุทธรูปทองคำแล้วถือว่าท่านได้จารึกไว้นะครับพระพุทธรูปแห่งนี้ได้หล่อหลอมแล้วจะอายุไปตั้งหน้าเป็นพันปีวะนะครับจะอยู่ยงคงกระพันครับพ่อแม่พี่น้องครับประดิษฐานไว้ที่วัดวังสิงห์คำของเรานี่นะครับแล้วก็เมื่อบูชาพระพุทธรูปทองคำบูชาทองแผ่นทองคำแล้วนะครับพี่น้องจะได้รับตุงนะครับอันนี้เรียกว่าตุงปัจจัยนะครับนะแถมหนึ่งตัวอันนี้ก็แถมเพิ่มนะครับแต่พี่น้องก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดตัวเปิ้งนะครับแล้วก็นำไปแขวนที่พระธาตุเฮาเฉพาะตรงนี้ก็ตั๋วละ100บาทแล้วนะครับแต่วันนี้ผมต้องบูชาครับแถมเพื่อพี่น้องสำหรับบูชาแผ่นทองเพื่อจะได้เอาไปหล่อหลอมพระพุทธรูปทองคำนะครับวัดบางสิ่งคำของเฮาถือว่าโอกาสดีครั้งแรกครั้งเดียวต้องอันที่เฮาจะร่วมพิธีนะครับหล่อพระพุทธรูปทองคำตั้งนี้ไปมามีแหมแล้วนะครับโอกาสนี้นะพี่น้องบ่ควรจะพลาดนะครับท่านก็มาร่วมพิธีสืบชะตาหลวงเพราะเป็นงานอายุวัฒนมงคลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ57ปีของท่านพระครูนะครับวิศิศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าวาดวัดบางสิ่งคำของเฮานะครับทุกๆปีนะครับแล้วจะมีพระป่านะครับพระป่าเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อถวายพระป่าวันพรุ่งนี้แห่งครับถือว่าเป็นบุญอันครั้งยิ่งใหญ่นะครับทุกๆปีนะครับ
พี่น้องคณะสถาก็ดีนะครับต่างบ้านต่างจองวันนี้จะเข้าร่วมพิธีสะเดาะนพเคราะห์นะครับใกล้ๆถึงเมื่อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระสังฆาธิการเจ้ามาพร้อมแล้วพิธีทางศาสนาจะได้เริ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องมาถึงแล้วก็พักผ่อนตามบรรยากาศของท่านนะครับบุญก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องทดสอบ1 2ในสำหรับคณะนี้ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2563ในขณะเวลา 15:00 นเป็นต้นมาในวันนี้นั้นด้วยความเคารพขอกราบนมัสการซึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธ